ิดสายให้ปรึกษาหุ้นช่วงนี้นะคะไปพูดคุยทิศทางตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้กับทางด้านของผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบล.โกลบล็กนะคะอยู่ในสายแล้วกับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยค่ะคุณธวัชชัยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะกรอบการเคลื่อนไหวดัชนีหุ้นไทยบ่ายนี้น่าจะออกมาแบบไหนคะยังสลับบวกสลับลบกันอยู่นะน่าจะเป็นแพทเทิร์นนั้นต่ออีกสักช่วงนึงนะครับนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้เองยังไม่มีปัจจัยบวกอะไรที่ชัดเจนเข้ามากระตุ้นตลาดมากนะนะครับค่ะดูแล้วยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามานะคะครับค่ะโอกาสที่จะกลับไปยืนอยู่เหนือ 1,200 ในช่วงสัปดาห์หน้ามีไหมคะมีครับมีนี่คือคงจะยืนอาจจะเกือบได้นะครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะรีบเนื่องจากว่าตอนนี้เองเนี่ยนักลงทุนยังมีความไม่มั่นใจว่าการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยควรจะถูกเทคโปรฟิตบ้างหรือเปล่าค่ะนะครับแต่ผมไม่อยากจะมองภาพของการถูกเทคโปรฟิตลงมาแรงๆยังไม่ภาพนั้นนะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะค่ะทีนี้กลยุทธ์ช่วงนี้จะให้นักทุนบริหารจัดการพอร์ตยังไงดีคะหลายคนนี่ก็อาจจะถือรอจังหวะขายอยู่พอเห็นแบบนี้แล้วอาจจะไม่ค่อยมั่นใจแล้วค่ะคือระหว่างวันนี้จะมีซัพพอร์ตอยู่ที่1,100ประมาณ1,185พอยต์นะค่ะ1,185แต่ตอนนั้นเดี๋ยวนะขออภัยนะ1,181พอยต์ค่ะนะครับก็อาจจะซื้อสิ่งมาข้ามสัปดาห์ไปในสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับน่าจะเป็นภาพอย่างนั้นไปแต่ก็พอถึงระดับซัพพอร์ตที่รีบาวขึ้นไปได้เนี่ยก็อาจจะติดอยู่แนวต้านประมาณ1,191จุดนะในช่วงพักบ่ายแล้วก็ช่วงในสัปดาห์หน้าให้มองกรอบนี้ก่อนค่ะทีนี้พอช่วงจังหวะที่ลงมาซัพพอร์ต1,181นะถ้าหากต้องการซื้อเก็งกำไรข้ามไปสัปดาห์หน้านะคะตัวไหนเด่นกลุ่มไหนเด่นบ้างคะในถ้าจะกลุ่มใช่ไหมฮะค่ะเป็นรายตัวก็ได้ค่ะคุณนวัชชัยค่ะครับถ้าเป็นกลุ่มเป็นรายหลักทรัพย์เองเนี่ยผมมองในกลุ่มของสื่อสารอาจจะมีการซุดย่อลงมาให้เราซื้อกันได้บ้างกลุ่มสื่อสารยังคงมองดูดีอยู่พอสมควรนะกลุ่มการเงินเองก็เน้นธนาคารขนาดใหญ่เป็นหลักไว้ก่อนแต่ผมคิดว่าธนาคารขนาดใหญ่ในสัปดาห์หน้าน่าจะมีการพักตัวปรับตัวให้เราซื้อได้นะแต่เย็นหนึ่งนะครับสำหรับกลุ่มของการเงินเขาก็ขึ้นมาแรงนะน่าจะพักสักหน่อยหนึ่งนะครับนั่นคือปัจจัยหลักโดยทั่วไปแล้วก็ถ้าดูแล้วเนี่ยในเรื่องของปัจจัยตลาดต่างประเทศก็อยากให้จับตาดูด้วยนะครับเนื่องจากว่าการเทคโปรฟิตในตลาดของเอเชียอยู่พอสมควรอยู่หน่อยนึงนะคะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้จะเริ่มทยอยเปิดสายนะคะนักลงทุนท่านไหนอยากปรึกษากับคุณธวัชชัยโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะ023383831-3นะคะทยอยโทรเลยนะคะส่วนเรื่องของทิศทางของหุ้นไทยหลังจากนี้นะคะในมุมของโกลเบกมองว่าน่าจะมีโอกาสเนี่ยปรับขยับขึ้นไปได้มากขนาดไหนอะคะถ้าขยับปรับขึ้นไปเลยในระยะสั้นๆเองเนี่ยผมยังไม่มองขนาดนั้นนะค่ะน่าจะพักฐานปรับตัวมากกว่านะครับปรับลงมาสักหน่อยเป็นการทักปรับทับเป็นการทักตัวปรับตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับเป็นการปรับลดภาวะซื้อมากเกินไปที่เกิดขึ้นในระยะสั้นๆตรงนี้นะครับน่าจะทำอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจังหวะของเราก็คือแค่รอซื้อเท่านั้นเองครับแค่รอซื้อเล่นระยะสั้นๆส่วนภาพของมีเดียมเทอมผมมองซัพพอร์ตหลักของมีเดียมเทอมในเชิงเทคนิคอยู่ที่ประมาณ1,100บาทถึง170บาทนะถ้ายังยืนอยู่แถวๆนั้นได้มีเพิ่มเติมก็ยังโอเคดีๆครับในช่วงก่อนหน้านี้เรามอง1,200ประมาณ1,200ขึ้นไปอ่ะเราก็ให้ทยอยขายออกไปบ้างบางส่วนนะครับค่ะนะฮะเป็นช็อตไปทยอยขายเรื่อยๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเส้นเด็กปรับตัวลดลงมาเนี่ยเงินที่ได้ที่ถูกขอไปนะหุ้นที่ถูกขายไปแล้วเปลี่ยนเป็นเงินสดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะกลับมาเป็นการเล่นระยะสั้นยังไม่แนะนำให้ซื้อคืนในส่วนที่ขายเป็นมีเดียมเทอมไปนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับค่ะได้ค่ะเดี๋ยวไปที่สายนักลงทุนเลยนะคะคุณชนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะอยากถาม IRPC ค่ะกับ KTB ค่ะค่ะตัวนี้ต้นทุนเท่าไหร่คะต้นทุน4.90 บาทค่ะแล้วก็ KTB มีอยู่ที่18.60 บาทอยากถามว่า2ตัวนี้เราสามารถถือลงทุนยาวได้ไหมคะหลายๆปีอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะคุณธวัชชัยค่ะถือลงทุนหลายปีเลยค่ะIRPC น่าจะยังพอได้นะ IRPC ยังพอได้แต่กรุงไทยแบงค์ target price ในของปีส่วนใหญ่เนี่ยถ้าหลายปีเนี่ยจะตอบยากนิดนึงเนื่องจากว่า
ในการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยเราจะมองราคาเป็นของปีหน้าไปมากกว่าค่ะนะครับส่วนใหญ่จะปรับเป็นปีหนึ่งขึ้นไปแบบนี้แนะนำเป็น1ปีดีกว่านะคะแบบนี้1ปีจะดีกว่าเนาะแล้วก็ถ้าเป็นหลายๆปีเองเนี่ยอย่างที่คุณจะพอได้แต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นนักลงทุนตัวจริงจริงเลยแล้วอยากจะลงทุนหลายๆปีรอเซ็ตเด็กที่ปรับตัวลงมาแรงๆแล้วก็ไม่มีใครอยากซื้อเลยนะในภาวะนี้ไม่มีใครอยากซื้อเลยเนี่ยต้องกล้านะคะคือคุณต้องมองในมุมมองที่คือไม่มีใครอยากซื้อเรามีแต่คนอยากขายอยากขายอยากขายแล้วก็ไม่ได้เกิดตัวบริษัทเขาเองด้วยเกิดจากภาพรวมเศรษฐกิจหรือว่าเกิดจากภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเกิดอะไรช็อคขึ้นมาสักอย่างเนี่ยคุณก็เข้าไปซื้อตรงนั้นอันนี้หลายปีจะได้ทยอยซื้อได้น่าจะเป็นภาพอย่างนั้นมากกว่านะครับสำหรับ KTB นี่แนวต้านรอบนี้เท่าไหร่คะตัวเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมขี่ IRPC ไปครับIRPC ล่าสุดอยู่ที่4.78ตันก็ทำจุดสูงอยู่ที่4.92ระยะช็อตเทอมมันจะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ4.82นะ4.82กับ4.92นะครับจุดซัพพอร์ตหลักๆจะอยู่ที่ประมาณ4.74ตันนะครับกรุงไทยแบงก์เองเนี่ยในตัว Fair Value สำหรับราคาของปีนี้เนี่ยนะครับเราประเมินราคาในด้านพื้นฐานอยู่ที่ระดับราคา22 บาทนะครับค่ะยังมองกรุงไทยแบงก์เป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะดูดีนะครับก็การพักตัวปรับตัวลงมาของเขาเนี่ยยังเป็นจังหวะที่พอที่จะเข้าไปซื้อได้อยู่นะครับยังไม่น่ากังวลใจมากนะครับเป็นแต่ว่าสปอร์ตของเขานะฮะค่ะคุณนะหลอกกราฟสักนิดนึงค่ะสำหรับตัวนี้นะคะยังไปไม่ถึงไฮเดิมเลยในขณะที่ยังไปไม่ถึงราคาเดิมๆที่เคยขึ้นไปเลยนะคะคแนะนำให้ถือได้อยู่นะสำหรับ KTB ผมมองว่าน่าจะพักตัวปรับตัวของเขาน่าจะยืน18บาทได้นะค่ะในช่วงระยะสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยนะครับน่าจะยืน18บาทได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยช่วงจังหวะตรงนี้เองที่เขาพักตัวปรับตัวลงมาน่าจะเป็นจังหวะในการเข้าเล่นรอบขายทำกำไรออกไปนะยังแค่30ตังค์ผมคิดว่ายังนะและที่สำคัญคือโอกาสที่จะรีบาวหรือว่าไซด์เวย์แล้วก็รีบาวอีกครั้งนึงมันมีความควรนะค่ะก็ทยอยรับได้สำหรับตัวนี้เล่นรอบได้นะคะไปต่อที่สายเล่นรอบดีกว่าเล่นรอบดีกว่าต่อที่สายคุณรัตนานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะอยากถามหุ้นอยู่3ตัวนะคะSPA ค่ะ SPA ติดอยู่21.90 บาทตังค์แล้วก็อินทัช58.25 KSL 14.40 บาทตังค์อยากทราบแนวรับแนวต้านทั้ง3ตัวนี่ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะใช่ค่ะ SPA เนี่ยหลังๆมาก็จะไซด์เวย์อยู่ในกรอบแคบๆนะครับจะมีซัพพอร์ตที่สำคัญเขาคือ21.40 บาทนะครับวันนี้เองก็ลงมาเทส21.40 บาทกับแนวต้านอยู่ที่22คงจะเล่นอยู่ในกรอบนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะคือยังไม่ได้มีสายสัญญาณอะไรว่าเขาจะต่ำกว่าลงมาหรือว่าจะกลับตัวขึ้นไปผ่าน22 บาทยังไม่มีสายสัญญาณอย่างนั้นนะครับเห็นแต่ว่าก็คือจับจังหวะได้ก็คือซื้อสปอร์ตแล้วก็ขายแนวต้านข้างบนนะครับก็มีข้อสังเกตก็คือเรากำหนดอยู่ที่21.40 บาทเป็นจุดคัดลอดนะถ้าต่ำกว่าลงมาก็เราก็ไม่อยู่กับเขานะครับค่ะหลักทรัพย์ต่อไปอะไรนะอินทัชนะคะอินทัชเป็นอย่างนี้นะฮะอินทัชจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าเขาจะเป็นโฮลดิ้งคอมพานีอยู่เหมือนกันนะเขาถือหุ้นอยู่ตัวของแอดวานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ตัวแอดวานเองทางมูลค่าหุ้นของเขาให้ขึ้นมาได้ดีพอสมควรนะครับคราวนี้มันจะเหมือนกับการคำนวณ Fair Value ด้วย NAV ต่อตัว Intouch นะเพราะฉะนั้นเนี่ย Intouch เองยังได้ประโยชน์จากในเรื่องของการเกิดธุรกิจต่างๆด้วยแต่เป็นบายพาสและเป็นทางอ้อมไปนะครับIntouch เองมีซัพพอร์ตหลักๆจะอยู่ที่57.25 บาทนะครับก็คือคิดว่าน่าจะ เป็นเส้นอัพเทรนไลน์ของเขาจุดหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะงั้นยังยืน57.25 บาทได้ยังมีโอกาสจะไซด์เวย์ในทิศทางที่เป็นขาขึ้นอยู่นะครับแนวต้านที่อยู่ที่ประมาณ60 บาทนะครับค่ะแนวต้านอยู่ที่60 บาทนะคะค่ะไปต่ออีกหลักทรัพย์หนึ่งอะไรเอ่ยอีกหลักทรัพย์น่าจะเป็น JSL นะคะ JSL เดี๋ยวสักครู่นะคะKSL นะคะครับนะฮะ KSL หรือเปล่าค่ะใช่ค่ะ KSL ค่ะเดี๋ยวขอแกะน้ำตาลนะครับ
ี๋ยวนะ KSL ราคาตอนนี้14บาทนะคะ14บาทกว่าค่ะ10บาทนะครับแล้วก็เป็นดับเบิลท็อปที่เกิดขึ้นมาอยู่พอสมควรนะครับคือประมาณ14บาท70สตางค์กับ14บาท60สตางค์เป็นเราเห็นภาพของเป็นการเป็นดับเบิลท็อปเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะมีการพักตัวปรับตัวลงมาได้พอสมควรนะครับซัพพอร์ตหลักๆของเขาจะอยู่ที่14บาทต้นๆคือจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยสมมติว่าท่านนี้มีนะท่านนักลงทุนท่านนี้มีอยู่ก็คือคุณดู14บาทถ้ายังไม่ต่ำกว่า14บาทก็เขาไม่เป็นไรนะครับยังหนึ่งหกแต่ถ้าดู14บาทต้องคัดออกไปก่อนนะครับเราก็จะเห็นว่าแนวรับเป้าหมายของเขาจะอยู่ที่ประมาณ 13.4 นะค่ะนะครับคือคุณดู14บาทเดียวอะนะครับนะฮะง่ายๆนะฮะซัพพอร์ตสำคัญที่14บาทนะคะเดี๋ยวไปต่อที่สายคุณเชษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสองท่านครับเชิญค่ะอยากสอบถามสอพอครับต้นทุน173เอาไงดีครับแล้วรอรับท็อปอยู่ฮะควรรับราคาที่เท่าไหร่ดีแท็กยังตามได้นะครับขอบคุณครับค่ะได้ค่ะสำหรับตัวปตท.สผ.ต้นทุนอยู่ที่173ก็แนะนำถือก่อนนะครับระยะสั้นๆวันนี้เองเนี่ยสมมติว่าปตท.สผ.ปิดอยู่ที่174แต่ตอนนี้บวกลบนิดเดียวนะครับบวกขึ้นไป50สตางค์หรือลบลงมากว่า50 174ลงมา50สตางค์ผมว่าถือว่าดีหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าไม่ควรต่ำกว่า173บาทลงมาเด็ดขาดระหว่างวันนี้คุณดูตรง173อย่างเดียวพอคือซัพพอร์ตของเขาจะอยู่ที่ราคาซื้อของคุณท่านนี้นะครับค่ะนะถือว่าดีมีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นไปค่ะนะสำหรับท็อปนะคะรอรับที่เท่าไหร่ดีคะตัวท็อปรอรับที่เท่าไหร่ดีตัวท็อปเองเนี่ยถ้าจะรอรับเป็นสัปดาห์หน้าดีกว่าไหมค่ะนะฮะแต่พูดว่าวันนี้ถ้าลงมาถึงประมาณ69บาทขึ้น70บาทก่อนจุดหนึ่งแล้วก็69บาทจุดหนึ่งนะก็ซื้อเข้าบางส่วนก่อนนะครับซื้อเข้าบางส่วนก่อนเนี่ยโดยปกติแล้ววันศุกร์เองเนี่ยผมเองก็ถ้าสัญญาณเทคนิคหรือว่ามันไม่เหลืออัพไซด์มากๆเลยเนี่ยผมจะไม่แนะนำให้ลูกค้าซื้อมากนักนะครับในวันศุกร์นะมันจะมีความเสี่ยงช่วงเสาร์อาทิตย์อยู่นะครับเราอาจจะโหความเสี่ยง2วันนั้นมันเทียบกับราคาแล้วมันไม่คุ้มค่ากันนะต้องเข้าใจประเด็นตรงนี้นิดนึงค่ะท็อปเองเนี่ยก็ให้ซัพพอร์ตอยู่ที่70กับ69นะครับค่ะมุมมองของคุณธวัชชัยสัปดาห์หน้าดัชนีหุ้นน่าจะมีโอกาสปรับฐานอีกไหมคะคือน่าจะไซด์เวย์ในช่วงกรอบใดกรอบหนึ่งสำหรับสัปดาห์หน้านะค่ะแต่หลังจากพ้นกรอบนั้นไปก็ดูแล้วยังใจลบอะไรที่จะมากดดันตลาดให้ลงแรงนะยังไม่มีภาพอย่างนั้นไปเพียงแต่ว่าความกังวลใจเกี่ยวกับนักลงทุนในกรณีที่ต่างชาติเองอาจจะหยุดซื้อหรือขายออกมาได้บ้างก็มีขึ้นนะครับอาจจะมีขึ้นได้บ้างในทุกช่วงจังหวะเวลานะครับเพราะว่าต่างชาติซื้อตลอดแล้วก็ซื้อในจำนวนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นแพทเทิร์นนี้แล้วอยากจะให้ติดตามดูในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยด้วยสักนิดหนึ่งถ้าอัตราดอกเบี้ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปเนี่ยการปรับตัวทุกๆรอบใหญ่ๆของเส้นอินเด็กซ์ลงมานั่นหมายความถึงการเข้าไปซื้อเก็งกำไรนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยอัศวพรชัยจากบล.โกลบลิกนะคะแนวรับอยู่ที่1181นะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่าลงมาเนี่ยก็รับเก็งกำไรเล่นรอบได้นะคะน่าจะไปติดแนวต้านสัปดาห์หน้าที่1191นะคะกลยุทธ์ช่วงนี้ก็ถ้าหากใครมีกำไรก็ทยอยขายบ้างนะคะแล้วก็บริหารจัดการพอร์ตให้ดีด้วยนะคะขอให้โชคดีกับตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้นะคะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ